สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีต้มมาม่าหมูสับยังไงให้เหมือนกับปกนะคะและนี่ก็คือปกของมาม่าหมูสับนะคะหน้าซองของมาม่าหมูสับเป็นแบบนี้นะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะให้เราตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดจากนั้นเราก็ใส่หมูสับลงไป1ขีดค่ะใส่ลงไปต้มนะคะประมาณ1นาทีพอหมูสับสุกดีแล้วเราก็เสด็จน้ำเอาหมูสับขึ้นใส่ถ้วยแล้วก็พักหมูสับไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็ใส่เส้นมาม่าลงไปต้ม1นาทีเหมือนกันนะคะต้มให้เส้นเขาพอนิ่มเท่านั้นค่ะแล้วก็เสด็จน้ำใส่ชามไว้แล้วก็นำหมูสับที่ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวางลงไปค่ะแล้วก็ใส่ผงเครื่องปรุงรสหมูสับลงไปตามด้วยพริกป่นและน้ำมันหอมเจียวแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนที่เราต้มมาม่าเมื่อสักครู่นี้ลงไปโรยด้วยต้นหอมซอยเล็กน้อยค่ะวางพริกขี้หนูซอยลงไป1แว่นค่ะตามปกนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือผักชี1ใบค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับวิธีทำมาม่าหมูสับให้เหมือนกับหน้าปกเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหน้าปกไหมคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ